ภาพการทำงานของรัฐบาลที่ยืดเยื้อยาวนานมา8ปีเนี่ยมันไม่อาจจะเป็นความหวังให้กับสังคมไทยในการที่จะเผชิญความท้าทายใหม่ๆของโลกในยุคใหม่ได้ครับเพราะนั้นอาการที่แลนด์สไลด์อาจารย์ชาติชาติเนี่ยก็มาจากอาการเบื่อลุกตู่นี่แหละครับเป็นหลักครับปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่าชาติชาติแลนด์สไลด์เนี่ยมันจะนำมาสู่การยกระดับและเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับอาจารย์อ๋อที่แน่ๆเนี่ยก็คงจะเป็นภาพสะท้อนให้กับท่านนายกโดยตรงเลยแหละครับเพราะว่าคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า1ล้านกับอีก3แสนเกือบ1ล้าน4แสนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมาจากอาการเบื่อลุงตู่นี่แหละเบื่อลุงตู่ถึงแม้ว่าจะมีเบื่อลุงตู่แน่นอนครับนะครับโอเคแล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของความนิยมชมชอบนะครับในเรื่องของบุคลิกในเรื่องของความคิดความอ่านในความหรือความสามารถของท่านอาจารย์ชาติชาตินะครับแต่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าปรากฏการณ์การเลือกผู้ว่ากทม.เนี่ยมีความเชื่อมโยงนะครับกับความรู้สึกที่มีต่อรัฐบาลแน่นอนนะครับถ้าพี่ทนายจำได้นะครับผมขออนุญาตย้อนเวลาไปนิดเดียวเมื่อ30กว่าปีก่อนพี่ทนายจำได้นะครับว่าเมื่อปี2553เนี่ยเรามีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยชื่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับแล้วป๋าเนี่ยก็บริหารประเทศเนี่ยมา8ปีนะครับจนปี31เนี่ยนะครับป๋าก็บอกว่าผมพอแล้วนะครับแล้วก็ณชาติก็ขึ้นมาเป็นนายกถ้าหลายท่านจำได้นะครับว่าอาการปีสุดท้ายของป๋าก่อนที่ป๋าจะเอ่ยว่าผมพอแล้วเนี่ยนะครับอาการเหมือนกับลุงตู่ตอนนี้เลยครับคือตอนนั้นเนี่ยป๋าทำอะไรก็ผิดนะครับแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าเบื่อป๋ากันไปหมดนะครับเพราะนั้นอาการที่รัฐบาลหรือท่านนายกกำลังเจอเนี่ยนะครับก็เป็นอาการเดียวกับที่รัฐบาลท่านพลเอกเปรมเคยเจอมาแล้วเมื่อปี2530หรือ31ครับนะครับอาการเดียวกันคืออยู่มานานนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับปัจจัยที่ทำให้คนเริ่มเห็นว่าอาจจะหนักกว่าในยุคของท่านพลเอกเปรมเสียอีกก็คือว่าทุกคนมีความคาดหวังว่าช่วง 4-5 ปี 4-5 ปีแรกเนี่ยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยมีอำนาจเป็นเสร็จเด็ดขาดด้วยในฐานะหัวหน้าคสช.ครับนะครับคือท่านมีโอกาสนี่ผมเรียกได้เลยนะครับพี่ดานัยครับว่าอาจจะมากกว่าพลเอกเปรมด้วยซ้ำไปครับเพราะมีอำนาจเป็นเสร็จเด็ดขาดกว่าครับนะครับแล้วก็ไม่มีภัยคุกคามทางด้านความท้าทายเรื่องการรัฐประหารอะไรแบบที่พลเอกเปรมเคยเจอเลยครับนะครับเพราะนั้นประชาชนก็จะมีความคาดหวังว่าปัญหาต่างๆที่มันยืดเยื้อเรื้อรังมาอย่างยาวนานด้วยอำนาจพิเศษที่ท่านนายกประยุทธ์มีเนี่ยท่านน่าจะแก้ไขได้ก็ปรากฏว่าก็มีเรื่องหลายๆเรื่องก็ยังแก้ไขไม่ได้พอมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ยิ่งแสดงอาการหนักกันเข้าไปใหญ่นะครับว่าพอยืนระยะยาวๆไปเนี่ยก็ยิ่งเห็นว่าสภาพการทำงานของรัฐบาลที่ยืดเยื้อยาวนานมา8ปีเนี่ยมันไม่อาจจะเป็นความหวังให้กับสังคมไทยในการที่จะเผชิญความท้าทายใหม่ๆของโลกในยุคใหม่ได้ครับเพราะนั้นอาการที่แลนด์สไลด์อาจารย์ชาติชาติเนี่ยก็มาจากอาการเบื่อลุงตู่นี่แหละครับเป็นหลักครับ